กราขบอบนนมมััสสกกาารรพรพะระออาาจจาารรยย์์นนะะคคะะตอนนี้ก็ตอจนะนี้เป็ก็นจะเป็นงานของอะไรเอ่ยงานของปราสาทตาเมือนทมโอเคนะคะจะเสร็จแล้วจ้ะหรือจะภาษาอังกฤษเนี่ยที่อาจารย์ส่งใอห้๋ออ๋อโอเคถ้างั้นโยมจะตรวจสอบดูความถูกต้องเนาะอันนี้ขึ้นมจา้ะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะโอเคนะบงสมประสาทกัมพูชานะคะอันนี้เราจะหลใชา้ยตัวไหนอาจารย์เราใช้ตัวนี้เนาะสองห้าหกตัสวี่แปดค่ะเปลี่ยนโหอมดแลเค้วตัวนี้นะคะโอเคโอเคแล้วตอยกู่ลแคง่ว่ตาัวนี้เท่าด้นาั้นนไหนก็ไปแปลว่าตัวนี้บทคัดย่อกลตัาวงนี้ก็คือนะเราจะกต้ลองางทําใหม่ขึ้นมาความเป็นรากคำซ้ำของปัญหาว่าเโรอาหรืเอคว่าทำมาละมาละไปไม่ได้นเอี่อพในวกกผารมศึกก็ษาต้องนั่นรนีอ่นั่นนั่นพนั่บนนั่หลนวนงั่พี่อะไรนนนไมน่นสนามารถจะรู้ได้โอเควัตถุประสงค์เพื่อศึกษานะคะอาเมินทมวิธีดำเนินการศึกษาตาเมินทมนี่คือตัวที่ใกล้เขตชายแดนใช่ไหมคะอาจารย์ใชอา่รมจณ้์ะสารก็จะเรียกว่าปราสาทตาเมินตุ๊ดจ้ะแล้วก็ไอตัวที่เป็นบ้านมีไฟนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าปราสาทตาเมือนอะไรคะแล้วหลวงพ่อไม่อยู่ตเาหรอเมือนตาเมือนเฉยๆนะปราสาทหลวตงาพ่อเมือนใช่ไหมเขาจะเรียกนว่าานตาพเ่มอือนครับเฉยๆใช่ไหมแล้วใช่นึกว่คารัหบลวงพ่อมัไนม่จะอยูม่ีเจตอาไปเมือไนม่เหพ็นแรล้มวตาเมือนโต๊ดแล้วก็ตาเมือนนึกว่าหลวงพ่อไม่อยู่เจอไปไม่เห็นแล้วท่านน่าจะแตเ่รียตกัวตาเมือนเฉยๆอ๋ออาจารย์ว่าได้ไปทีนี้บเชอ็ลคไหมกิจใช่กรไหรมมที่ว่าไม่มีมีเรีอยยูน่ในกลางคืนตัใวช่ไนหมั้นเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีก็เลยแสดงว่ายังขาดอยู่การสนับสนุนกิเอจกรอรมดีเลยจังนะจบเรียนวีโทษเขาจะจัดแค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณเนี่ยจ้ะครับโอเคอ๋อโอเคนะคะน่าจะขาดการสนับสนุนกิจกรรมนะไม่มีทีนี้กลุ่มเป้าหมายเรามาดูตัวนี้ภาพโอเคสามองค์ตัวนี้อาจารย์ดูตัวเลขให้โยมให้เรียบร้อยนะจ้ะสี่ทิศสามทิศอะไรต้องดูทีละตัวเลยค่ะอาจารย์ต้องดูเอาเป็นทีละตัวเลยนี่คือประสาทตาเมือนโต๊ดเนี่ยตาเมือนโต๊ดนี่คือเป็นอโรคยสารเนาะคอ่โะรคเป็ยนอาสรามรณ์ยาสารใช่ใช่แล้วก็ประสาทตาเมือนโต๊ดตำบลตัวนี้เต็มตัวเต็มนะคะอาจารย์กิ่งอำเภอพนมกิ่งอำเภอพนมเดี๋ยวนี้มันไม่เรียกว่ากิ่งแล้วไม่ใช่นะคะอาจารย์มันเป็นอำเภอเลยไม่ใช่เคหรยอรับสายจ่าเป็นอำเภอเลยเออท่านั้นแปลว่ากิ่งเหมือนกิ่งอำเภอศรีนรงค์อะไรพวกนี้เขาต้องตัดกิ่งออกเนาะสมัยนั้นเนาะแต่ทุกวันนี้มันเป็นแบบอำเภอพนมดงรักเลยนะอารดมณง์รักดงรักหรือดังรักค่ะอาจารย์ดงรักจ้ะเออดงรักนะอาจารย์ต้องเช็คดูคำให้โยมให้มันถูกนะโอเคที่มาของปราสาทตาเมือนนะคะเป็นปราสาทใบครีมนะคะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนาะฐานคติของการสร้างปราสาทตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวนี้ตัว16ตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ทำไมมันถึงตัว14อาจารย์เนาะไปดูให้โยมหน่อย16ว่า16ทั้งหมดเนาะจ้ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เสถียรโกเศศเนี่ยเสถียรโกเศศใครอ่านอย่างนี้เนาะเจ้านายเอ๋ยโอ้ยเนาะเหมือนคำสีว้าวไหมอันนี้มันน่าจะเป็นฉบับไหมนี่ฉบับไหมนี่มันน่าจะเป็นฉบับไหมโอเค tradition เออนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะที่ยมต้องการคือตัวนี้อาจารย์ขาภาพตัวนี้จะต้องเป็นภาพกรณีที่ได้มาจากเราแล้วเท่านั้นนะมันถึงจะมาเป็นผลงานของเราได้ดังนั้นกลุ่มนี้เขาจะต้องถ่ายมาเองได้ไหมคะอาจารย์หรือเป็นภาพเดิมที่เอามาจากอบต.ก็ได้ใช่อย่างนั้นแปลว่าภาพนี้ยมไม่อนุญาตให้ใส่นะคะอาจารย์เพราะว่าเนี่ยตัวนี้เขาเป็นเจ้าของแล้ว true ตัวนี้ ID เขาเป็นเจ้าของแล้วอ๋อถ้ถา้าเองัา้นเมราใส่ใช่ถ้าเราเอามาใส่แล้วเราไปตีพิมพ์เขาจะฟ้องเราได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นของเขาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เนาะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์ใช้เป็นกรณีเวลาอาจารย์ presentation หน้าห้องจะพูดเฉพาะในห้องในอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆลักษณะอย่างเงี้ยโยมพออนุญาตได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูก publication คือมันถูกตีพิมพ์ออกไปสู่สาธารณชนมันจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นของเราแล้วก็เป็น
็นภาพที่เราถ่ายจากมือหรือจากคนให้เราก็ได้แต่เราก็อ้างเข้ามาหรืออะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นภาพที่ปล่อยตาม Google หรือตามอินเทอร์เน็ตแล้วพวกนี้โดยส่วนมากแล้วเขาจะมีเจ้าของแล้วหลายที่นะคะที่แบบเขาใส่แบรนด์เห็นไหมอาจารย์เขาจะใส่แบรนด์ใส่อะไรของเขาจ้าโอเคนะลบออกเลยจ้าจ้าโอเคลบออกเนาะจ้าโอเคเลยแต่ตอนนี้ตัวพวกนี้ไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์ตัวพวกนี้เดือนๆพวกนี้ไม่มีใช่ไหมถามดูแล้วจ้ามันมีการรณรงค์น่าจะไม่นานมากเกี่ยวกับประเพณีเนี่ยนะแต่ว่าประเพณีเขามีทุกปีอยู่แล้วก็คือเขาจะไปขึ้นที่ปราสาทกิจกรรมนี้ก็จะไปขึ้นแค่ช่วงเมษาเท่านั้นที่เหลือเขาก็ตามหมู่บ้านของเขาก็คือมีสันตาปู่ตาอะไรประมาณเนี้ยแต่ในกิจกรรมอยู่ในนั้นก็คือจะไม่มีให้เขาบรรยายตัวนี้เพิ่มให้โยมหน่อยอาจารย์ว่าเขาจัดงานเยี่ยมตาเมืองเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่ออะไรเขามีความเชื่อยังไงอะไรแบบไหนในงานตัวนี้ฉะนั้นถ้าตัวพวกนี้ไม่มีสมมติว่าตัวพวกนี้ไม่มีจ้ะเนาะเราก็ลบเลยตัวถ้าตัวพวกนี้ไม่มีเราลบเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่มีนี้นะคะถ้าตัวพวกนี้ไม่มีเราลบเลยมาที่ตัวนี้นะคะประสานนะคะแล้วก็เราลบแล้วสลับค่ะเนี่ยมันก็จะเห็นแค่เมษาเนาะโอเคกับกรอบตัวนี้เท่านั้นนะคะโอเคถ้าในตัวนี้สามารถตัดออกให้มันสั้นๆได้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเปลืองหน้ากระดาษก็ให้ตัดออกแค่นี้เดียวแล้วก็พวกนี้ก็ลบออกให้หมดเลยก็ได้ไปอาจารย์ลบออกให้หมดเลยก็ได้แล้วท่านก็จัดการประสานมันใหม่นะคะโอเคอันนี้ถ่ายเองไหมคะทำไมอยู่ไกลจังเลยถ่ายเองถ่ายเองอันนี้ถ่ายเองนะโอเคอันนี้ทำเหมือนตัวข้างบนนะฮะอันนี้ทำตัวข้างบนอันนี้เอาจากเน็ตนะเขาสามารถเก็บภาพของเขาเอามาเองได้ไหมเอามาเลยเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถในระดับอยู่ในพื้นที่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่งต้องแต่งไปก็ถ่ายมาสักที่ละ10ภาพแล้วก็มาเลือกเอาภาพที่สวยที่ชัดที่สุดสวยที่สุดแล้วก็บอกบริบทมากที่สุดนะคะอาจารย์เพื่อการฟ้องร้องเนาะอาจารย์เวลาเขาฟ้องเราเสียหายหลายแสนเลยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้เขาวิ่งไปดูให้รูปให้สองที่เพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานมันเมื่อมันถูกการตีพิมพ์หรือเวลาเรามารวบรวมให้มันเป็นเอกสารข้อมูลของเราแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสมบัติของเราโดยปริยายนะฮะอาจารย์ซึ่งทุกคนเขาก็จะเวลาเขาเอาภาพของเราไปใช้ต่อเขาก็จะอ้างอิงว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ของคณะนี้เขาเป็นคนทำขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาจะอ้างอิงเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสมบัติของเราไปจนเกือบร้อยปีนะคะอาจารย์นะที่มาโอเคคุณเฉลิมชัยวันนาโอเคโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวโยมจะเวลาไปแปลงเป็นไฟล์ไปไอตัวเอกสารส่งก็แบบนี้ไปแต่ตัวเอกสารที่เราจะต้องไปตีพิมพ์ทางวิชาการก็เดี๋ยวโยมไปจะแปลงให้มันเหลืออยู่ประมาณ15หน้ากระดาษเองนะคะว่าโยมจะเอาส่วนเนื้อหาตรงไหนมาใส่อย่างนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็คือใส่เพื่อที่จะบอกว่างานของเขาเนี่ยที่เขาไปสัมภาษณ์มามันเป็นแบบนี้แบบนี้การนี้นั่นอะไรประมาณนี้เนาะจ้ะโอเคสรุปผลขอสรุปผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสรุปผลสรุปแบบนี้ไม่ถูกอาจารย์สรุปผลเนี่ยอาจารย์จะต้องสรุปผลว่าสรุปผลว่าปราสาทเนี่ย3หลังเนี่ยบาทอิทธิพลอย่างไรกับชุมชนนะฮะอาจารย์นะบอกว่าปราสาทสามหลังเนี่ยมันมีงานมันโดยเกริ่นนำเกริ่นก่อนเลยเกริ่นว่าเรียกว่าความสำคัญของปราสาทเนาะความสำคัญของปราสาทสามหลังปราสาทสามหลังแค่นี้พอค่ะอาจารย์ปราสาทหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามปราสาทหลังที่หนึ่งท่านไปคอนคลูดให้เลยอยู่ประมาณ3บรรทัดปราสาทหลังที่2 3บรรทัดปราสาทหลังที่3 3บรรทัดนะคะมีปราสาทตาควายด้วยไหมไม่มีเนาะไม่มีค่ะโอเค
จากนี้ปราสาทละ 3-4 บรรทัดพอจะอยู่ใน3ปราสาท3หลังตรงนี้นะคะเสร็จแล้ววัตถุประสงค์ตัวที่2มันคืออะไรคะอาจารย์วัตถุประสงค์ตัวที่2นั่นคืองานประจำปีใช่ไหมใช่จ้ะงานประจำปีตรงนี้ท่านจะต้องสรุปงานประจำปีว่าท่านก็เกริ่นนำมาเลยว่างานประจำปีที่เกิดขึ้นในปราสาทตาเงินโดยส่วนมากมักจัดขึ้นในเดือนเมษายนของวันที่เท่าไหร่ของทุกปีแล้วในงานประเพณีมีกิจกรรมได้แก่1ชกมวย2วาดภาพมีการค้าขายแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เขียนมาสักประมาณ7ถึง8หรือ10บรรทัดนะคะเสร็จแล้วแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์เนี่ยนะท่านมีแนวทางยังไงกับตรงนี้นะคะฉะนั้นในฐานะที่กลุ่มปราสาทตามเส้นทางโบราณราชมัคคาเนี่ยนะฮะมีวัฒนธรรมพิธีกรรมเกี่ยวมันเกิดขึ้นในกลุ่มชนเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาแล้วก็สืบทอดให้เป็นมรดกภูมิปัญญาแล้วก็รักษาเอาไว้เพราะว่าตราบใดก็ตามถ้างานประเพณีเนี่ยมันไม่ถูกการจัดขึ้นมาชุมชนเขาก็ไปขายของไม่ได้นะฮะเขาก็ไม่มีที่แลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ไอประเทศเขมรกัมพูชาที่เป็นกลุ่มชนอยู่ฝั่งทางโน้นเขาก็มาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยไม่ได้ไทยก็ไปแลกเปลี่ยนกับเขาไม่ได้มันไม่มีการจัดกิจกรรมขึ้นดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ชุมชนในละแวกแถบนั้นน่ะเขาต้องเกิดความตระหนักรู้ว่ากิจกรรมประเพณีพิธีกรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในปราสาทตาเหมือนทั้ง3ปราสาทเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเลยที่ชุมชนน่ะจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันบ้านวัดโรงเรียนน่ะร่วมกันสร้างกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันศึกษาร่วมกันหาแนวทางหาในร่วมหาแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเนี่ยในรอบปีนี่คือตัวบทสรุปนะคะอาจารย์ตัวบทสรุปตัวที่8โอเคเนาะโยมอยากได้ตัวบทสรุปเนี่ยประมาณครึ่งหน้ากระดาษนะฮะประมาณหน้ากระดาษโอเคนะจ้ะตรงนี้จะสักประมาณแต่ไอตัวส่งเสริมเนี่ยมันจะสักประมาณ10บรรทัดนะจ้ะอืม10บรรทัดอันแรกนี่3มั้ยงานประเพณีเนี่ยงานประเพณีเนี่ยมันก็น่าจะสักประมาณ5ถึง9เนาะแล้วก็ไอตัวปราสาท3หลังเนี่ยก็น่าจะประมาณเอา10บรรทัดไปจ้ะ10บรรทัดไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบรรทัดละ3บรรทัด4บรรทัดปราสาทละ3บรรทัด4บรรทัดท่านจะต้องไปอ่านก่อนว่าไอปราสาทนี้มันเป็นปราสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันตั้งอยู่ตรงไหนไม่ต้องเอามาเต็มก็ได้เหมือนกับท่านจะบอกว่าปราสาทตาเมืองเป็นศาสนสถานในลัทธิในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสยวนิกายแค่นี้อาจารย์แล้วก็ตอบไปเลยว่าปราสาทหลังที่2เป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเป็นพุทธสถานในการรักษาผู้ป่วยในสมัยโบราณและปราสาทตาเมือนซึ่งถือว่าเป็นที่พักคนเดินทางไว้สำหรับเป็นที่พักของคนเดินทางในสมัยโบราณซึ่งแนวทางราชมัคคาสายนี้กลุ่ม3ปราสาทนี้เป็นศาสนสถานโบราณในอารยธรรมขอมซึ่งมีการจัดงานประเพณีประจำปีเกิดขึ้นมันก็จะมาเป็นตัวที่งานประเพณีและเห็นไหมคะอาจารย์แล้วมันก็จะมาตัวเป็นแนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้เราเห็นไหมคะโอเคเนาะค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นประโยชน์การศึกษาได้ด้านความเชื่อนะคะด้านคำสอนด้านการศึกษานะคะด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานที่นำไปใช้โอเคเนาะนี่ค่ะเวลามันเป็นอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตีขึ้นปึ้งปึ้งโอเคแล้วก็บรรณานุกรมเราจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเราใช้เป็นเอกสารอ้างอิงไปเอาไว้อยู่กลางนะลบออกเลยตัวนี้อาจารย์ลบเอาตัวเลขออกทั้งหมดก็ได้อาจารย์ใน1 2 3 4 5 7 8 9เนี่ยพวก9พวกอะไรเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นพวกนี้ท่านก็ขึ้น1แล้วก็วงเล็บให้เลย1 2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บเลยแล้วก็ลบไอ้พวก9พวกอะไรที่อยู่เป็นตัวที่8เนี่ยที่โยมใส่ไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ว่า
ใช่ไอ้ตัว7คืออะไรไอ้ตัว8คืออะไรแต่พอเวลามันเป็นเนื้อความเดียวกันแล้วท่านก็ค่อยไปลบเลขออกก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลก็ใส่1 2 3ให้โยมเลยโอเคเนาะจ้าจ้าค่ะแล้วก็ลบเป็น9ออกแล้วก็ใส่1 2 3ใส่1แล้วก็วงเล็บให้โยมเลยนะคะโอเคแล้วก็รายชื่อผู้สัมภาษณ์สีดำคุณเฉลิมแล้วก็ตัดเฉลิมเจ้าหน้าที่ใส่วันที่ให้โยมด้วยนะคะอาจารย์ใส่วันที่ให้โยมด้วยวันเดือนปีไอตัวที่รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องไปปรากฏอยู่ในเนื้อหาด้วยนะคะอาจารย์ขาไปปรากฏอยู่ในเนื้อหาหน่อยไปปรากฏว่าสัมภาษณ์คนนั้นหน่อยสัมภาษณ์คนนี้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคหมู่แปดตำบลอำเภอพวกนี้ต้องใส่เต็มนะอาจารย์ตอนนี้ตำบลอำเภอนี้ใส่เต็มหมดเลยตำบลอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหมู่ก็คือหมู่ที่นะอาจารย์คนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังอธิบายอะไรถ้าหมู่คือหมู่ที่นะอย่าถ้าใช้ตัวต้องใช้ตัวเต็มทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วบรรณานไอเอกสารไอตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะเหลืออยู่แค่ตัวนี้ใช่ไหมจ้ะนี่แหละเขียวๆนี่แหละการศึกษาการศึกษาตัวนี้ค่ะอาจารย์การศึกษาเรื่องนะฮะการศึกษาเรื่องนี่ค่ะอาจารย์การศึกษาเรื่องการศึกษาประเพณีที่กำลังเดินหายกรณีศึกษาประเพณีประจำปีปราสาทตาเมือนนะคะประเพณีบวงสรวงบวงประเพณีประจำปีประจำปีเพราะว่าในตัวภาษาอังกฤษมันจะบอกว่าประจำปีอาจารย์มันจะแปลว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะบ้านหนองคันนาหมู่8พวกนี้เอาออกเลยพวกนี้จะไม่เกี่ยวนะคะอาจารย์ตำบลตาเมียงอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่ามีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์คือ is มีสงค์คืออะไรนะคะมีวัตถุประสงค์คืออะไรปึ๊บเราก็มาเอาตรงนี้ค่ะอันนี้โยมฝึกวิชาให้ท่านนะเพราะว่าโยมดูหน่วยก้านท่านแล้วท่านสามารถที่จะไปถึงระดับสูงได้แล้วท่านก็สามารถที่จะรับจงรับจ๊อบนะคะเพื่อนๆเวลาก็ให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะท่านก็สามารถได้รับจ๊อบได้แบบสบายๆโดยที่ท่านทำแล้วมันทำแล้วมันผ่านอาจารย์มาทำแล้วมันจะได้บอกว่าอุ้ยอาจารย์เนี่ยเก่งจังเลยทำอะไรก็ผ่านเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็ต้องไปหัดดูเทคนิคนิดหนึ่งนะคะหากเพื่อศึกษากลุ่มโบราณสถานตามราชมัคคาตำบลอำเภอจังหวัดนะคะเพื่อศึกษานะคะงานประจำปีงานประเพณีประจำปีนะคะกลุ่มโบราณสถานตามเส้นทางราชมัคคานะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะยาวนิดหนึ่งว่าอาจารย์ค่างานตรงนี้ยุ่งมากมันเอาไปทำปริญญาโทได้งานของท่านก็ไปทำปริญญาโทได้เหมือนกันทุกงานที่โยมดูเนี่ยเอาไปทำปริญญาโทได้หมดเลยนะคะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีการลงศึกษาพื้นที่การสัมภาษณ์การประชุมและมีกลุ่มเป้าหมายกี่คน60เท่าไหร่60เท่าไหร่ใส่แค่คนนะลงไปอาจารย์ใส่จำอันนี้ลงไปนะเสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเรามาขึ้นตัวที่2ปุ๊บมันจะตามด้วยวัตถุประสงค์ตัวที่1ก็คือเส้นทางราชมัคคาเส้นทางราชมัคคาตัวนี้นะฮะเส้นทางราชมัคคาตัวนี้
ศาสนสถานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการบอกถึงตัวนี้ก็จะเป็นบอกถึงอาจารย์ไปเอากลุ่มโบราณสถานข้างกลุ่มโบราณสถานกลุ่มโบราณการศึกษาพบว่าหนึ่งกลุ่มโบราณฐานได้ถูกสร้างขึ้นในอริยธรรมของโบราณนะฮะเอาแค่นี้พอเป็นเห็นไหมเป็นศาสนสถานในอริยธรรมของโบราณพันปีมันเชื่อมต่อกับว่ามีอิทธิพลของโบราณมันก็จะมาเชื่อมต่อว่ามีอิทธิพลแล้วก็บทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นในแถบพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์นะอินสุรินทร์ province เป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษาศาสนสถานนะฮะนี่เราก็บอกว่าเลยนี่ประวัติความเป็นมาความสำคัญมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตำนานและความเชื่อเห็นไหมคะตำนานและความเชื่อตำนานและความเชื่อจนก่อให้เกิดเป็นงานประจำปีที่ถูกเรียกว่าที่ถูกเรียกว่าอะไรงานเยี่ยมเยียนปราสาทตาเมียนพิธีกรรมบูชาปราสาทพิธีกรรมบูชาปราสาทหอมพันหอมพันปีพิธีกรรมเรียกว่าร่วมสืบสารร่วมสืบสารตำนานพันปีตามเส้นทางราชมัคคากลุ่มปราสาทตาเมืองเห็นไหมอันนี้เราตั้งขึ้นมานั่นนี่เราตั้งขึ้นมาให้มันเป็นของเราขึ้นมานะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวงานเก่าตัวนี้เราก็ตั้งขึ้นมาเป็นตัวงานใหม่นะคะเหนื่อยยมเหนื่อยมากเลยอาจารย์ยมไม่ได้กินข้าวเช้าทั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงในยมเหมือนจะช็อกตายเนี่ยเพื่อนเขาชวนมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะชวนไปกินผักกินอะไรเนี่ยเขานั่งรออยู่ข้างนอกสำนักงานของโยมบอกว่าสงสัยโยมก็เลยพิมพ์ไปว่าไปถึงร้านเนี่ยฉันก็คงต้องตายแน่เลยความสำคัญนะคะที่มาของการนำเสนอมีการดำเนินความเป็นอยู่ในการพัฒนานะคะทีนี้เราก็จะมาประสาทตาเมืองเห็นไหมคะดังนั้นงานประเพณีประจำปีเป็นความสำคัญที่มีต่อการอะไรคะที่มีต่อการพัฒนา
นะฮะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่และระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเราต้องใส่ประเทศไปด้วยกัมพูชาในด้านอะไรมีเห็นไหมในด้านอาชีพเราต้องใส่เป็นภาษาสาวิชาการเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและอาชีพทั้งนี้ยังสร้างรายได้และมูลค่าที่ได้จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามเส้นทางราชมัคคาสายนี้เห็นไหมอาจารย์โอ้ยอาจารย์ไหนมาอ่านทางเงือกเงึดเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาดูซิการศึกษาบาทของปราสาทที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในคอนโดในร่วมพัฒนากันยั่งยืนนะฮะมันก็จะมาเป็นอะไรคะต่อการดำเนินชีวิตบทบาทอะไรโน่นนี่นั่นนะทีเนี้ยโยมอยากจะรู้ว่าบทที่3ของมันคืออะไรคะอาจารย์บทที่3แนวทางการอนุรักษ์นี่อันนี้เราพูดประเพณีไปแล้วนะนี่ประเพณีเราพูดไปแล้วนะตัวนี้เราพูดประสาทไปแล้วนะนี่บทที่1นะอันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่2ไปแล้วนะนี่ราชมัคคาสายนี้ทีนี้หาแนวทางการพัฒนากลุ่มราชมัคคาสายนี้เห็นไหมเราก็ตัดออกมาเลยปึ๊บปึ๊บนะฮะแนวทางการรักฟื้นฟูกลุ่มโบราณสถานปราสาทได้แก่อะไรอาจารย์ไปหามาหรือยังแนวทางของเขาก็อาจารย์ต้องมีเนื้อหาด้วยนะสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์หรือเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์หรือเปล่าสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพสร้างเอกลักษณ์ให้มีวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแล้วแต่เขาจะไปทำอะไรผมเสนอว่ามันต้องสร้างเอกลักษณ์ประจำถิ่นนะต้องสร้างให้มันเป็นเอกลักษณ์ให้คนมาที่นี่ให้รู้สึกว่ามันต้องมีแสดงแบบนี้มันต้องมีกิจกรรมแบบนี้โอเคประจำถิ่นแล้วแต่เขาจะทำไปนะฮะสองต้องกระตุ้นครับต้องกระตุ้นคือกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมเพิ่มเติมมากกว่านี้นะผมว่าต้องมีการประชุมรวมไหมข้างจานรวมไหมครับผมนะที่ท่านพูดมาเมื่อตะกี้นะครับผมสามอะไรคะต้องสร้างภาคีเครือข่าย4อะไรคะตัวสุดท้ายและสร้างนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากอัตลักษณ์ปราสาททั้ง3หลังต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถ้าอย่างนั้นมันจะหาแนวทางในการสืบสานโน่นเนี่ยนะฉะนั้นถ้าต้องการอนุรักษ์ถ้าต้องการฟื้นฟูถ้าต้องการอะไรแล้วก็คุณต้องไปตามเส้นทางนี้เท่านั้นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นงานของท่านที่ท่านไปแนะนำข่าวโอเคนะครบคุมเลยไม่ต้องไปหากินทางอื่นเพราะว่าเนี่ยตามผมเนี่ยคุณได้เลยว่างี้นะโอเคแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นอะไรคะบทบาท
บทบาทที่ได้จากอะไรนะกลุ่มโบราณสถานคืออะไรฮะอาจารย์ที่มันอยู่ในเนื้อหานะคือตัวนี้เห็นไหมคะมันอยู่ในเนื้อหาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือความหมายตัวที่สองคือการให้เหตุผลฮะตัวที่สามคือ philosophy ยะตัวที่สี่คือ teaching คำสอนนะฮะตัวที่ห้าคือ power พลังพิเศษนะฮะเพราะว่าคนเราเวลามีความเชื่อต่อเทพเจ้าก็จะมีความเชื่อต่อพลังพิเศษต่ออะไรว่าในปราสาทเนี่ยยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มนุษย์จึงเชื่อแล้วก็จึงเกิดจัดกิจกรรมนู่นนี้นั่นขึ้นมานะคะปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นมันด้วยนี้เองจึงเชื่อมต่อด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์นะคะจึงเป็นภาพสะท้อนออกมาจึงถูกควบคุมด้วยอำนาจและสิ่งที่เสียด้วยเหตุนี้พลังเทพเจ้าจึงยอมรับและการบูชานะคะจึงกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มาเรียนกลางคืนเฉยๆบอกให้เราว่าช่องเที่ยวการท่องเที่ยววัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนตอบแล้วไงเลยต้องทางเรียนตั้งแต่สุรินทร์สี่โมงเนาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟังเอานอนเอาบางทีก็นายก็นอนหลับครูและมีผลต่อการปิดไมค์ไว้ต่อการฟื้นฟูเห็นไหมคะปิดรูปไว้ให้ฟื้นมันเขียนยังไงฟื้นฟูต่อการฟื้นฟูมิติต่างๆให้กับประเทศพี่ก็จะไปแล้วบอกได้อีกทางจบอาจารย์ขาจบแล้วค่ะอาจารย์ขาเห็นไหมคะมันจะมีทั้งฟื้นฟูทั้งอัตลักษณ์นะคะตัวที่ได้แล้วก็ถ้าทุกคนทำได้ตามนี้นะมันก็ยังจะเป็นการช่วยเหลือประเทศได้อีกทางก็คือช่วยเหลือคนในประเทศให้มีรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีโน่นนี่นั่นนะคะมันตอบโจทย์ได้ถึงขนาดนั้นเลยอาจารย์นะฮะฉะนั้นโยมถึงเลยมองว่างานทุกงานที่โยมให้ไปทำเนี่ยมันมีผลต่ออะไรนะมันอ่านแล้วเวลางานตัวเนี้ยมันอ่านแล้วมันก็ไปทำยังไงก็ได้นะคะอาจารย์ที่มันทำให้คนแบบคืออ่านแล้วอยากจะรู้ว่าอุ้ยงานคนนี้ทำไมเขียนได้ดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะอาจารย์นะเรียกว่าอยากศึกษาต่ออยากอ่านต่อเนื่องไปฉะนั้นเวลาบางที่เวลาเขารับตีพิมพ์อาจารย์บางทีเขาตีพิมพ์เฉพาะ abstract ก็คือบทคัดย่อเขาจะตีพิมพ์แค่นี้ชื่อบทชื่อเรื่องนะคะอาจารย์แล้วก็ชื่อคนเขียน3คนแล้วก็ abstract แล้วก็คำสำคัญ keyword แค่นั้นเองอาจารย์เวลาเขาตีพิมพ์ต่างประเทศเขาตีพิมพ์แค่300คำให้ท่านแค่หน้าเดียวหรือ150คำแค่หน้าเดียวเท่านั้นฉะนั้นแต่มันติดไปด้วยก็คือชื่อนี้ชื่อของท่านแล้วก็ชื่อเรื่องนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้เวลาตีพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะลงเป็น full paper ก็คือฉบับเต็มก็คือฉบับเต็มมันจะมีประมาณ13หน้า14หน้าแต่ไม่เกิน15หน้าแต่จะต้องประมาณ14หน้าลงมาถือว่าเป็นแบบสากลแต่มันก็ยังถือว่าเยอะเกินไปเอามากเอาเข้าจริงๆให้อยู่ที่ประมาณ12หน้า11 12หน้า13หน้าพอเวลาเราจะเขียนไปตีพิมพ์ฉะนั้นมันจะต้องขมวดล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 งนะอาจารย์เนาะโอเคนะคะฉะนั้นถือว่าเสร็จแล้วท่านสามารถไปแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะหาคำว่าโน่นนี่นั่นหาลงมาก่อนนะคะหาลงมาไล่ดูก่อนแล้วก็ท่านนิยมจะดูให้อีกทีหนึ่งว่าโอเคภาษาอังกฤษนี่ถูกไหมแล้วก็ท่านใส่จำนวนคนลงไปนะคะอาจารย์ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีกี่คนโอเคนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเป็นอันว่า
จบแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็อัดแล้วก็ส่งวิดีโอให้โยมนะคะสาธุค่ะแล้วอยู่อีกกี่งานอาจารย์เนี่ยแปลว่าส่งโยมจริงๆแล้วก็มาประมาณ2งานเนาะจ้ะแล้วก็จะเป็นงานประสาทช่างปี่ไปแล้วประสาทตะเพียงเตี่ยไปแล้วนะคะอันนี้ประสาทตาเมืองก็แล้วก็ช้างเนาะก็จะเป็นกลุ่มช้างแล้วก็จุ่มกรูใช่ไหมคะอาจารย์ก็หมดแล้วนี่เนาะหมดแล้วจะหมดแล้วจ้ะน่าจะหมดแล้วโอเคโอเคโอเคจ้ะเป็นกรดสดตาเมืองเนี่ยเนาะได้มาดูแนวคิดอาจารย์นี่โหลึกล้ำมากอาจารย์ไม่มีใครสอนอาจารย์ไม่มีใครสอนเขียนบทความแบบนี้นะคะอาจารย์ฉะนั้นเวลาท่านเขียนบทความเป็นหรือเวลาทำถ้าท่านทำงานพวกนี้เป็นท่านสามารถรับจ็อบได้ในแต่ละปีเนี่ยค่ะเวลาสมมติว่าคนเขาสมมติว่าท่านอยู่ในพื้นที่ของท่านแล้วมันมีเรื่องที่น่าเขียนอย่างเช่นแทนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์หรือปราสาทต่างๆที่คนเขาเข้าไปบูชาปราสาทความเชื่อต่างๆเหล่านี้อาจารย์มันเขียนตีพิมพ์ได้แล้วตอนนี้ถ้าท่านสามารถเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เยอะๆเยอะๆแล้วท่านแตกฉานพวกนี้นะคะแล้วมันมีคนกลุ่มคนก็สนใจบอกว่าโอ้สมมติว่าอาจารย์ยโสธราบอกว่าอุ้ยเนี่ยอยากจะได้ปราสาทตามเมืองมิติตรงนี้จังเลยอาจารย์เขียนให้โยมได้ไหมอาจารย์โยมให้งานชิ้นนี้ท่าน 3,000 นะอาจารย์เขียนให้โยมแค่ประมาณ7หน้ากระดาษพอนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นโดยโยมจะเอามาวิเคราะห์เองฉะนั้นคนที่วิเคราะห์เอกสารเก่งๆเนี่ยอาจารย์จึงเป็นอะไรที่เหมือนลักษณะว่า โยมไม่ได้ซื้ออะไรของท่านนะอาจารย์โยมซื้อไอเดียโยมซื้อหัวสมองของท่านดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยว่าโยมสามารถหาเงินได้วันละ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อวันนี่คือความจริงที่โยมหามาแล้วและโยมเคยทำเรคคอร์ดไว้ว่าโยมหาเงิน 70,000 บาทภายในระยะเวลา4ชั่วโมงโยมหามาแล้วและเป็นความจริงด้วยนะคะฉะนั้นโยมว่าการหาเงินมันไม่ใช่เรื่องลำบากมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ก่อนนะว่าจะหาเงิน 70,000 80,000 เงินแสนที่ไหนได้แต่พอเวลาโยมได้ไปคบกับท่านศาสตราจารย์หลายๆท่านที่เป็นตำแหน่งพ.ศ.ร.ศ.หรือศ.เนาะแล้วเขาจะสอนเฮ้ยยโสธราเธอลงไปเก็บงานแบบนี้เธอเขียนงานตีพิมพ์สิแล้วยโสธราก็เลยเริ่มเขียนงานบทความตีพิมพ์ทีนี้งานตีพิมพ์ของยโสธราเนี่ยไม่ใช่เป็นการนั่งเทียนอยู่ในห้องแล้วก็นั่งเขียนแล้วก็เมคขึ้นมานะอาจารย์งานแต่ละชิ้นของยโสธราต้องลงไปปราสาทมีชัยจริงๆต้องลงไปปราสาทกุมพลแล้วไปนั่งดูชาวบ้านเขาทำนู่นทำนี่ทำแห่นู่นแห่นี่ต้องไปนั่งอยู่เป็นวันๆแล้วยโสธราก็เลยเอามาเขียนแล้วก็เอาไปเขียนตีพิมพ์พอละเขียนเอาไปตีพิมพ์ถูกตีกลับมางานเธอไม่ถูกแก้อยู่นั่นแหละอาจารย์พลาแก้จนมันผ่านเสร็จแล้วปุ๊บอู้ไอ้ที่มันถูกมันเป็นแบบนี้เองเหรอค่ะโยมก็เลยเริ่มเขียนตีพิมพ์จนกลายเป็นว่าโยมตีพิมพ์ไปเป็นคือทุกวันนี้เวลาเขียนผลงานตีพิมพ์เนี่ยมันทำเหมือนของเล่นแล้วทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่คนไม่รู้เขาก็ว่ามันเรื่องยากมันต้องไปเก็บข้อมูลยังไงต้องวิเคราะห์ข้อมูลยังไงต้องไปเอาเนื้อเรื่องมาแบบไหนต้องเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหายังไงที่จะให้มันมีประโยชน์กับเราได้สูงสุดนะอาจารย์ทีนี้พอเวลายโสธราเนี่ยเขียนงานตีพิมพ์เยอะๆๆๆเข้าอาจารย์ในมหาลัยน่ะเค้าก็เริ่มเห็นหน่วยก้านของเราว่าเฮ้ยอีนี่มันเก่งว่ะอีนี่มันอย่างงั้นอีนี่มันอย่างงี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเค้าก็เลยเริ่มที่จะมาขอความช่วยเหลือจากเราอย่างเช่นวันเนี้ยนะคะวันเนี้ยนะคะอาจารย์ประมาณบ่ายโมงก็มีกลุ่มคนที่อยู่กรุงเทพโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์ยโสธราคะหนูทำวิจัยในเรื่องของปราสาทในแถบอารยธรรมของโบราณฉะนั้นหนูไม่รู้ว่าวิจัยชิ้นนี้นะดิฉันจะผ่านหรือเปล่าดิฉันก็เลยไม่รู้ว่าปราสาทมันคืออะไรยังไงแบบนั้นก็มีผู้ทรงหลายคนเขาบอกว่าไปหาดร.ยโสธราอีนางนั่นมันเขียนเรื่องปราสาทเรื่องความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรไว้เยอะแยะเต็มไปหมดจนมันมีหนังสือเป็นของมันเองแล้วสงสัยอะไรไปถามมันนะในแถบอีสานใต้เซาท์อีสต์เอเชียอีสานใต้นางเก่งมากเลยเพราะนางเขียนงานตีพิมพ์เป็นพันเรื่องนางก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อาจารย์หนูให้อาจารย์แสนหนึ่งอาจารย์วิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ให้หนูหน่อยวิเคราะห์แค่20หน้าให้หนูหน่อยหนูให้อาจารย์แสนหนึ่งโอนเข้ามาแล้วนะอาจารย์เงิน100,000ทีนี้โยมก็เลยนั่งทำโยมนั่งทำวันเดียวโยมก็ได้แล้วเพราะโยมจะรู้ว่าปราสาทตาเมือนมันมีความเป็นมายังไงปราสาทตาควายมันมียังไงปราสาทช่างปี่มันเป็นยังไงแล้วที่นักศึกษาถามว่าเป็นอย่างนั้นแล้วยโสธราสามารถตอบได้ทุกอย่างเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะของพวกนี้ยโสธราศึกษามาก่อนแล้วศึกษามาก่อนแล้วว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
ค่ะแล้วทนิยมก็เลยต้องมาวางให้นักศึกษาที่กำลังเรียนมาตามเนี่ยบอกว่าถ้าอาจารย์จะให้พวกเธอเขียนรายงานแล้วมาส่งเอาคะแนนแล้วก็ผ่านจบไปหลายคนมากเลยที่จบออกไปแล้วทำงานไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจบมาแล้วผมมานั่งเสียเงินเป็นหมื่นๆแล้วอาจารย์ผมไม่สามารถไปประกอบสร้างหารายได้เข้ามาคือผมไม่สามารถหาเงินได้เลยผมเรียนจบตรงนี้มาผมหาเงินเข้ากระเป๋าผมไม่ได้อะมันจะมีความสำคัญอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ผมไปขายออนไลน์ดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะไปเอากันแล้วก็ไปโพสเฟซออนไลน์ดีกว่ามันยังจะคนเข้ามาดูลืมยังจะได้เข้าโฆษณาใช่ไหมคะทีนี้มันทำไม่ได้ทีนี้เด็กก็เกิดการท้อแท้ไม่อยากเรียนปริญญาตรีทุกวันนี้คนไม่อยากเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะมันเสียเงินเยอะบางทีจบมาแล้วยังหาเงินไม่ได้ก็มีดังนั้นในรายวิชาของอาจารย์เนี่ยบอกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนิสิตนักศึกษาต้องไปตีคีย์เวิร์ดมาซิว่าวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากยโสธราเคยถามอาจารย์หลายคนอาจารย์หลายคนไม่สามารถทำงานชิ้นแบบนี้ได้อาจารย์เพราะเขาไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่เขาไม่รู้เรื่องแต่กลุ่มนักศึกษาอย่างพวกท่านเนี่ยสามารถไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาได้แล้ววิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกไม่รู้แต่โยมบอกว่าเอาวัตถุประสงค์ตัวแรกท่านต้องเขียนแบบนี้วัตถุประสงค์ตัวสองมันต้องเขียนอย่างนี้วัตถุประสงค์ตัวที่สามมันต้องเขียนอย่างนี้มันไม่จำเป็นว่าต้องถูกเป๊ะแต่ขอให้มันถูกตามเนื้อความที่ว่ามันควรเรียงมาเป็นแบบนี้แบบนี้เวลาคนอ่านแล้วให้มันเกิดความรู้ให้มันเกิดความเข้าใจว่าคนนี้กำลังเขียนเรื่องพิธีกรรมเลี้ยงแขนเขากำลังสื่อความหมายพิธีกรรมเลี้ยงแขนนี่คืออะไรและคำว่าแขนนี่คืออะไรและมันมีประโยชน์ยังไงขอแค่นั้นอาจารย์ท่านเขียนแค่นั้นได้นะถ้าท่านสามารถเขียนแค่นั้นได้เงินหมื่นหนึ่งอยู่ในกระเป๋าท่านแล้วนะต่อหนึ่งเรื่องนะอาจารย์ถ้ามันเป็นเรื่องที่ท่านสามารถลงพื้นที่ได้แล้วก็ได้กลุ่มนักศึกษามาจริงได้กลุ่มประชากรมาจริงๆแล้วท่านไปสัมภาษณ์คนแล้วไปโค้ดคำมาได้จริงๆของพวกนี้มีค่ามากเลยอาจารย์ฉะนั้นคนที่ระดับสูงๆอย่างเช่นโยมเนี่ยโยมไม่มีเวลาไปเขียนงานตีพิมพ์หรอกอาจารย์เพราะว่าโยมมีภาระหน้าที่เยอะโยมก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ไปเขียนงานชิ้นนี้ให้อาจารย์หน่อยสินะฉันให้เธอ 4,000 5,000 เธอไปเก็บข้อมูลตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะมาเรียบเรียงของฉันเองนู่นนี่นั่นเองท่านอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าอาจารย์ยโสธราเคยสอนมาแบบนี้ท่านรู้จักวิธีการไปเก็บข้อมูลแบบไหนมาสิ่งเหล่านี้สามารถมาประกอบสร้างให้ท่านมีรายได้มหาศาลแต่ละปีท่านสามารถหาเงินได้หลายแสนหรือเกือบล้านซึ่งยโสธราหามาแล้วแล้วมันเป็นงานที่ยโสธราอยู่ที่บ้านไม่ต้องเป็นงานประจำนั่งอยู่ที่สำนักงานเดี๋ยวก็มีคนมาหาแต่ว่าคนจะรู้จักท่านได้ด้วยการที่ท่านมีเรคคอร์ดการตีพิมพ์เยอะๆเท่านั้นเขาถึงจะเชื่อว่าท่านทำได้จริงฉะนั้นโยมเห็นหน่วยการของท่านแล้วโยมบอกว่าท่านเก่งในเรื่องของพวกนี้ท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องมรดกภูมิปัญญาแต่ท่านจะต้องไปหามรดกภูมิปัญญาอะไรที่มันเป้งๆอ่ะหามาแล้วกูขายได้อ่ะอาจารย์ฉันหาชิ้นนี้มาแล้วฉันขายได้คือจังอาจารย์คือยโสธราอยากกินผักกระโดนไหมค่ะผักกระโดนยามนี้มันไม่มีอ่ะอาจารย์แล้วดูนี้มันไม่มีผักกระโดนแต่อาจารย์ไปหาให้โยมได้น่ะโยมก็จะเห็นถ้าไรโยมก็จะซื้อพอลงไปกลุ่มปราสาทไปสัมภาษณ์ไงไปถามอสมเขาก็ไม่มีเอกลักษณ์หรือชิ้นงานหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะภูมิปัญญาน่ะที่เขาจะสร้างเป็นรายได้ของเขาได้เงี้ยในชุมชนไม่มีการสนับสนุนไม่มีการออกแบบไม่มีการสร้างสรรค์อะไรเลยแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วพวกท่านจัดงานมาพวกท่านขายอะไรก็ขายของปกติเพราะว่าอ้าวแล้วไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยหรือบางอย่างนี้นะอะไรแนะนำเข้าไปว่าต้องสร้างเอกลักษณ์ต้องสร้างรูปแบบของตัวเองอย่างนี้นะนั่นแปลว่าท่านได้ระบบจากการศึกษาแล้วบอกว่าโอ้จากการที่ฉันไปศึกษาจากอาจารย์ดร.โยโสธราว่ามันต้องคิดอย่างเป็นระบบถ้าเขาชุมชนเขาไม่ได้เป็นคนเรียนสูงอาจารย์ต้องจำไว้ว่าชุมชนเขาไม่ได้เป็นคนเรียนสูงเขาไม่ได้รู้จักเศรษฐศาสตร์เขาไม่ได้รู้จักการวางแผนดังนั้นเขาเห็นคนอื่นขายก๋วยเตี๋ยวสังเกตดูประเทศไทยเราเห็นคนอื่นขายกาแฟก็จะเรียนขายตามกาแฟทุ่งตามทุ่งหญ้าก็จะมีแต่กาแฟแต่ไม่รู้ใครจะไปซื้อแต่คนที่เขาขายได้แล้วก็เขาขายฝีมือเขานะอาจารย์ว่าฝีมือเขาถึงในการชงแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเวลาเปิดร้านกาแฟแล้วมันจะพอขายได้เหมือนเขาก็เลยต้องวิ่งขายกาแฟเหมือนเขานี่คือคนไทยเรียนแบบอย่างนี้ค่ะฉะนั้นนักวิชาการในแถบอีสานไม่มีใครรู้จักยโสธรานะจ๊ะในบรรดาพวก
ในบรรดาคณาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยต่างๆเขาจะรู้โอ้ยยโสธรามานำเสนองานอีกแล้วไปเจอกองประชุมที่ไหนเจอแต่ยายโสธราอยู่ที่นั่นก็จะมาพูดแต่เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรก็จะบอกว่าแนวทางการจัดการมันเป็นอย่างนี้แนวทางการส่งเสริมมันเป็นอย่างนี้นะแนวทางการพัฒนามันเป็นอย่างนี้เรามองออกเพราะเรารู้ว่าชุมชนตรงนี้มันต้องพัฒนาอะไรชุมชนตรงนี้มันต้องมีแนวทางการจัดการอย่างไรชุมชนในตรงนี้มันควรจะต้องมีการพัฒนาในมิติไหนบ้างเราเป็นคนมองออกเพราะเราเป็นคนไปศึกษามันฉะนั้นแนวทางวิธีทางตรงนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาเนี่ยท่านจะต้องไปถ่ายทอดให้ชุมชนเขาได้รับรู้ว่าเนี่ยเขาต้องทำแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าไปถ่ายทอดแล้วเขายังไม่รู้อาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนเรียนน้อยเอาพูดตามจริงเขาเป็นคนเรียนเขาไม่รู้ท่านก็ต้องไปประกอบสร้างให้เขาเพราะท่านเป็นคนมีความรู้เยอะอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องไปทำว่าอ้าวมันต้องมีเนี่ยพิธีกรรมเลี้ยงแขนอะไรบ้างที่มันเอาออกมาขายของได้อย่างเช่นบ้านเธอมันมีต้นเหมือนที่ว่าต้นอียังน่ะนะฮะต้นมะยอป่าสมมติว่าหายากนะอาจารย์ใช่มันหายากอาจารย์แต่ถ้าสมมติว่ามันมีเยอะสมมติอย่างนี้นะมันมีเยอะเป็นร้อยๆต้นเป็นพันๆเป็นล้านๆต้นสามารถเอามาทำนวัตกรรมทางความเชื่อเอามาทำดาบได้เพราะถามว่าโยมจะนับถือพญาแถนคนเดียวเหรอกลุ่มลาวแถวสกลนครแถวอื่นแถวยโสธรแถวอะไรทางนู้นที่เขาเป็นลาวๆเขาก็มีแถนเขาก็นับถือแถนเขาเหมือนกันถ้าทำสวยๆนี่แพงนะผมว่าเมนเล็มละเป็นพันเขาก็ซื้ออาจารย์อาจารย์ถ้าทำสวยๆนี่แพงอาจารย์อาจารย์มีคนอาจารย์เคยเห็นพญาแถนเวลาเขาลงมาแล้วเขาต้องรำดาบไหมใช่แต่ดาบตอนนี้ที่ไหนเขามีขายอาจารย์มุกดาใช่ไหมเล่มละ800เล่มละ900เล่มละ 1,200 งามๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าทำด้วยเหล็กน้ำพีเหล็กของศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเขาก็จะขายแพงหน่อยแต่เนี่ยไม้ยอเพราะไม้ยอมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานที่มาจากท่านแล้วมันเป็นตำนานความเชื่อที่ได้จากท่านแล้วมันคอนคลูดมาจากท่านแล้วตัวเนี้ยค่ะมันไม่มีใครรู้จากองค์ความรู้ตัวเนี้ยมันมีแต่ท่านคนเดียวที่รู้ว่าท่านรู้จากองค์ความรู้ที่ท่านจากที่ท่านรู้จากการที่ท่านศึกษาจากที่ท่านรีเสิร์ชท่านก็บอกว่าเอาตรงนี้มันสร้างเป็นมูลค่าได้ขายเล่มแล้วเป็นพันก็ยังได้มันเอาไปฆ่าคนเป็นของหายากด้วยเพราะว่าหนึ่งเอาไปกำจัดคุณไสเอาไปล้างคุณไสเอาไปล้างไสยศาสตร์ก็ได้หมดเลยมันเป็นลักษณะอย่างนี้อาจารย์ฉะนั้นทุกคนเขาก็เลยต้องหากันแบบนี้อาจารย์เขาก็หากันฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้อย่างนี้ท่านก็มีแนวทางในการไปปลูกยอป่าให้เกิดขึ้นในบ้านของคนก่อนท่านก็ต้องไปส่งเสริมว่าปลูกต้นยอป่านะเอาไว้หรือถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านเขาไม่ปลูกท่านก็เอามาคนปลูกไปที่วัดก็ได้เพาะพันธุ์เอาไว้อาจารย์รับปลูกเยอะๆแล้วตรงนี้เอาไปเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อได้อีกเห็นไหมแต่ชาวบ้านเขาก็ต้องไปหาในป่าแล้วต้องไปหายอมาขายกว่าจะได้ต้นหนึ่งแต่ท่านแหละไม่ได้คิดจะไปหาต้นยอแต่ท่านไปเอาต้นยอมาเพาะแล้วก็มาปลูกไว้เป็นพันๆเป็นล้านๆต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปอยู่หน้ากุฏินี่ผมก็มาปลูกค่ะนี่แหละค่ะท่านสร้างมูลค่าให้กับมันได้แค่ต้นยอป่าต้นเดียวแล้วท่านเอาไปสร้างเป็นดาบเอาไปทำเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เอาไปทำเป็นจุมกรูศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ที่ทำจากยอป่าแล้วเอาไปวางขายตรงไหนใครเขาบูชาครูบูชาอะไรเขาต้องมีในหิ้งของเขาอยู่แล้วอาจารย์มันมีไปขายไหมล่ะแต่ถามว่าคนจะรู้ได้ไหมว่ายอป่ามันมีประโยชน์แบบนี้เขารู้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รีเสิร์ชเขาไม่ได้ศึกษาแต่ท่านเป็นคนมาศึกษาและท่านเจอองค์ความรู้ที่โยมบอกว่าอาจารย์คะเนี่ยยอป่ามันมีตำนานนะมันมีความเชื่อท่านเอามาสร้างเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อคือดาบนี่ได้ไหมจุ่มกรูนี่ได้ไหมอะไรนี่ได้ไหมท่านพัฒนาตรงนี้ได้นี่คือมันเกิดมาจากการศึกษาและท่านเอาการศึกษาตัวเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นมูลค่าเข้าใจไหมคะอาจารย์นี่แหละเขาถึงบอกว่าคนต้องเรียนมนุษย์ต้องเรียนฉะนั้นการเรียนมันจึงสำคัญเพราะว่าการเรียนเท่านั้นมันจึงทำให้คนวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้แล้วก็รู้ว่าอะไรมีค่าไม่มีค่าได้ขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์นิยมจะส่งเอกสารให้ท่านและยมก็จะไปรับประทานอาหารขอบพระคุณครับชมบรรยายมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เกือบจะสองทุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะขอกราบนมัสการอาจารย์สุทินอัดเรคคอร์ดให้ยมด้วยนะคะกราบนมัสการค่ะจ้าเจริญพร